ลิปนี้เราจะมาแนะนำรายชื่อส่วนหนึ่งนะคะของกุหลาบหินที่เรามีอยู่นะคะว่าพวกนี้มันเรียกว่าอะไรบ้างแล้วก็มีหน้าตายังไงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเอาพวกกุหลาบหินที่เราปลูกเลี้ยงดูอยู่ในห้องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตรงระเบียงหรือภายในห้องนะคะเอามาให้เพื่อนๆดูกันว่ามีรายชื่อต้นอะไรบ้างนะคะก็คัดมาส่วนหนึ่งนะคะกุหลาบหินนะคะเพื่อนๆต้องมีปัจจัยเรื่องแสงนะคะเป็นหลักแล้วก็อากาศต้องถ่ายเทนะคะห้ามอบอ้าวนะคะอบอ้าวนี่จะปลูกเลี้ยงได้ยากนะคะแล้วก็อาจจะตายง่ายนะคะบางคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มปลูกเลี้ยงแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าตัวไหนชื่ออะไรนะคะแล้วพอไปที่ร้านเนี่ยพอจะไปเลือกซื้อเนี่ยมันก็โฟกัสไม่ถูกนะคะเพราะว่าเขาจะวางแบบติดๆๆกันเลยแบบเยอะแยะมากมายแล้วมันทำให้แบบเราเลือกไม่ถูกจริงๆเพราะว่ามันจะสวยหมดเลยนะคะเราก็เลยอยากจะเอามาแนะนำให้เพื่อนดูกันว่าตัวนี้ชื่ออะไรแล้วก็มีหน้าตาแบบไหนถ้าใครชอบที่ตัวไหนก็แคปไปเลยนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้เผื่อไปเลือกซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราแนะนำไปก็จะพูดวิธีการดูแลแทรกเข้าไปด้วยนะคะก็แต่ละคนจะมีวิธีการเลี้ยงต้นไม้ที่แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกุหลาบหินหรือว่าพวกไม้ใบนะคะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเอามาปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่อยู่ของเราหรือว่าลักษณะนิสัยการดูแลต้นไม้หรือการรดน้ำของเราของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะอันนี้ที่เราพูดก็จะเป็นในแบบของเราเองนะคะต้นแรกนะคะที่เราจะให้ดูเลยก็คือตัวนี้ละกันเพื่อนๆจะเคยเห็นในคลิประเบียงของเราไปแล้วนะคะนี่คือ Graptovillia Lovely Rose นะคะที่เพื่อนๆดูในคลิประเบียงไปนะคะก็คือจะมีต้นเนี้ยอยู่หลายกระถางมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นต้นที่ชอบนะคะมีความน่ารักนะคะแล้วก็หวานด้วยต้นนี้นะคะจะเลี้ยงให้สวยก็คือต้องให้มันมีความอวบอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะเกิดมันเริ่มแห้งเริ่มฟีบเมื่อไหร่นะคะมันจะดูผอมไปเลยนะคะต้นนี้เพราะว่าด้วยลักษณะของมันเป็นแบบแท่งสูงๆหน่อยนะคะเป็นทรงกุหลาบอะค่ะถ้าเกิดมันไม่ค่อยอวบเนี่ยมันก็จะดูแบบแห้งเหี่ยวไปเลยนะคะเหมาะกับอากาศที่ค่อนข้างถ่ายเทนะคะแล้วก็ได้รับแสงอยู่ในช่วงเช้าของเราจะให้แสงยาวถึงเกือบ11โมงนะคะกุหลาบหินทุกต้นนะคะก็คือเขาชอบแสงหมดแต่ว่าต้องไม่ใช่แสงที่เป็นแบบวางตากแดดนะคะคือถ้าเป็นแสงที่เราไปยืนแล้วเราแบบแสบผิวอย่างเงี้ยต้นพวกเนี้ยก็จะไหม้ได้นะคะคือมันร้อนมันไหม้แล้วก็เกิดเป็นแผลที่ใบทำให้ไม่สวยได้นะคะต่อมานะคะก็คือซูยอนนะคะซูยอนเราจะมีเป็นดอกใหญ่ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นกระถางเล็กนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยแต่ว่าเปลี่ยนดินแล้วนะเราจะเปลี่ยนดินหมดแล้วนะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนให้เข้ากับลักษณะของห้องเราแล้วก็วิธีการเลี้ยงดูแบบเรานะคะก็คือเราจะใช้ที่ค่อนข้างแบบโปร่งมากนะคะดินของเราจะระบายน้ำดีมากเวลาลดไปก็คือเห็นมันหยดออกมาเลยนะคะแล้วก็จะเน้นเป็นพวกหินภูเขาไฟแล้วก็ดินญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีเม็ดป๊อปเปอร์ด้วยผสมแซมนะคะแต่อย่างบางคนเขาก็จะเน้นดินหน่อยนะคะถ้าใครที่อยู่ในที่โปร่งกว่านี้อากาศถ่ายเทดีกว่านี้เขาก็จะผสมตัวดินเข้าไปเยอะๆได้นะคะแต่ของเราจะเน้นความโปร่งนะคะเพราะเราเลี้ยงที่คอนโดนะคะอากาศอาจจะแบบไม่ได้ดีเท่ากับการปลูกเลี้ยงที่บ้านนะคะเวลาเราเลี้ยงแสงเยอะๆนะคะจะออกเป็นสีส้มๆแดงๆแบบนี้นะคะคือถ้าเขาได้แสงน้อยเนี่ยมันจะสีมันจะออกไปทางเขียวๆนะคะก็คือความสวยของมันก็คืออยู่ตรงที่ตัวดอกเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วนะคะเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่จะซื้อแบบที่มันยังไม่เป็นสีมาก็ได้นะคะแล้วก็เอามาเทรนแดดให้มันกลายเป็นสีแดงส้มๆอะไรแบบนี้นะคะสนุกดีมีหลายตัวนะคะที่เราซื้อมาเป็นแบบซีดๆอยู่แล้วก็มีการปรับเรื่องแสงเรื่องน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็เลี้ยงๆไปเนี่ยสีมันก็จะเปลี่ยนนะคะเป็นสีที่หวานขึ้นแล้วก็มีสีสดใสมากขึ้นนะคะถ้าใครซื้อมาแล้วเป็นสีสดมาแล้วนะคะแต่ว่าพอเอามาเลี้ยงเนี่ยไม่โดนแสงอ่ะสีมันก็จะกลับไปเป็นเขียวแบบเดิมนะคะยังไงก็ควบคุมเรื่องแสงให้ดีกันนะคะ
ตัวต่อมาอันนี้ก็คือคิดว่าถ้าเกิดคนที่ปลูกเลี้ยงกุหลาบหินอยู่แล้วก็น่าจะมีหลายๆคนที่ชอบตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในราชินีของกุหลาบหินนะคะก็คือตัวลาวอายนั่นเองนะคะอิชิวาเรียลาวอายนะคะหรือว่าตัวนี้เราก็ชอบมากนะคะอยู่อันดับต้นๆที่เป็นต้นโปรดในดวงใจเลยนะคะอันนี้เพื่อนๆจะเห็นเลยนะคะว่าเรามีตัวนี้แบบทุกเวอร์ชั่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นต้นเด็กนะคะต้นไซส์กลางต้นขนาดกลางนะคะแล้วก็ต้นขนาดโตขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ถ้าใครอยากได้แบบใหญ่เลยอลังการอันนั้นก็เคยเห็นมีขายอยู่บ้างนะคะตาม Facebook แต่ว่าจำชื่อร้านไม่ได้แล้วนะคะอันนี้เนี่ยแล้วว่าไซส์ประมาณเนี้ยกำลังน่ารักถ้าใครที่เพิ่งหัดเลี้ยงนะคะแล้วก็ซื้อกุหลาบหินเข้ามาเนี่ยเวลาเพื่อนๆ เลี้ยงไปเนี่ยไอตัวใบข้างล่างที่อยู่ล่างสุดเนี่ยนะคะถ้าเกิดมันแบบฟีบมันเหี่ยวหรือมันเหลืองไปนะคะไม่ต้องตกใจนะคะก็คือมันเป็นการดึงสารอาหารจากตัวใบล่างสุดเพื่อที่จะไปสร้างยอดใหม่นะคะอย่างอันนี้เนี่ยเขาก็สร้างยอดใหม่ขึ้นมาใบล่างสุดก็จะฟีบเหี่ยวไปแบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรมันคือธรรมชาติของกุหลาบหินนะคะแล้วก็ทุกต้นที่เป็นต้นเด็กตอนนี้ก็กำลังอยู่ในพัฒนาการที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นเป็นสีขาวๆแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเลี้ยงกุหลาบหินอาจจะงงว่าทำไมมันถึงเป็นรอยเปื้อนๆแบบนี้นะคะก็คือธรรมชาติของเขาจะผลิตแป้งขึ้นมานะคะที่เป็นขาวๆเนี่ยที่เขาเรียกกันว่านวลเนี่ยนะคะเขาจะผลิตนวลขึ้นมานะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเช็ดออกนะคะจริงๆแล้วมันคือนวลของเขาสร้างขึ้นมานะคะนวลของกุหลาบหินมีประโยชน์ก็คือธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อที่ปกป้องนะคะแสงที่จะมาทำร้ายผิวใบแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อปกคลุมนะคะไม่ให้มีการสูญเสียความชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าเขาจะต้องเก็บความชุ่มชื้นเก็บสารอาหารอะไรอย่างเงี้ยไว้ใช้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพวกนี้มันเป็นไม้อวบน้ำนะคะเขาก็จะเก็บพวกน้ำแล้วก็สารอาหารอะไรอย่างนี้ไว้ที่ตัวใบนะคะอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดมีน้ำเนี่ยหยดลงไปหรือว่าพวกน้ำฝนพวกอะไรเงี้ยหยดลงไปที่ตัวใบนะคะทำให้น้ำเนี่ยไม่เกาะติดที่ตัวใบนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราเอามาเลี้ยงจริงๆเราก็จะไม่อยากให้โดนน้ำนะคะเพราะว่านวลพวกนี้ถ้าเราเอามือไปถูก็คือหลุดนะคะเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นถลอกเนี่ยนะคะก็คือมือไปโดนทั้งนั้นเลยนะคะจริงๆแล้วเขาขาวจั๊วหมดเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่เลี้ยงเราอายทุกคนส่วนมากก็เป็นแบบนี้นะคะก็คือมือไปโดนก็หลุดง่ายนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเลี้ยงให้โดนแสงนะคะให้แสงเยอะๆก็จะทำให้เขาผลิตนวลใหม่ขึ้นมานะคะคือไม่ใช่ว่าหลุดแล้วหลุดไปเลยนะคะนวลพวกนี้พอโดนแสงเยอะเดี๋ยวมันจะสร้างขึ้นมาใหม่เองนะคะอันนี้เป็นความน่ารักสวยงามของธรรมชาตินะคะแล้วก็มันสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องตัวเองด้วยนะคะบางตัวซื้อมาแล้วแบบฟอร์มไม่สวยยังบิดเบี้ยวยังเอียงอยู่อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเวลาเราเลี้ยงไปเนี่ยพวกเนี้ยฟอร์มมันจะเปลี่ยนไปตามการเลี้ยงดูของเรานะคะเรื่องของพวกการให้แสงให้น้ำหรือว่าสภาพอากาศเนี่ยนะคะมีผลโดยตรงกับพวกรูปทรงของเขาด้วยแล้วก็สีของเขาด้วยนะคะก็คือถ้าซื้อมาแล้วแบบอาจจะยังไม่ได้สวยมากก็เดี๋ยวเลี้ยงไปเราสามารถทำให้เขาสวยขึ้นได้นะคะต้นนี้เราจะไว้ตรงที่โดนแสงช่วงเช้าถึง11โมงนะคะก็เป็นแสงที่ค่อนข้างยาวๆเลยแล้วก็แสงไม่จัดเกินไปนะคะเป็นแสงที่กำลังดีแล้วก็ต้นต่อมานะคะคืออันนี้ละกันค่ะเป็นต้นอันนี้เป็นต้นล่าสุดที่เพิ่งได้มาใหม่ที่สุดของห้องนี้เลยนะคะก็คือ Echeveria Pinky นะคะนี้เราเอาลงกระถางแล้วนะคะจากที่ได้มาแล้วก็มันยังไม่ได้ฟื้นตัวเท่าไหร่นะคะยังมีความเหี่ยวๆอยู่บ้างถ้าเกิดเราซื้อพวกกุหลาบหินมาใหม่ๆเนี่ยเวลาเราเอามาเลี้ยงดูช่วงแรกๆหรือว่าเราเปลี่ยนกระถางแรกๆเนี่ยแล้วมันดูโทรมๆหรือว่าดูเหี่ยวดูอะไรเงี้ยไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าพวกนี้เขาจะมีระยะที่เหมือนต้องฟื้นตัวค่ะอย่างกุหลาบหินบางคนเนี่ยที่เขาพรีออเดอร์มานะคะมันก็ใช้เวลาเดินทางแบบนานแล้วก็กว่าจะส่งมาถึงมือเราเนี่ยเขาอยู่ในสภาพอากาศที่ต้องปรับตัวเยอะอะค่ะเวลามาเลี้ยงแรกๆมันอาจจะแบบ
ทรมแล้วก็ดูเหี่ยวนะคะแต่เดี๋ยวพอทิ้งไว้สักพักนึงอาจจะเดือนนึงอะค่ะฟอร์มมันก็จะเริ่มดูสวยขึ้นนะคะหลังจากที่เขาทำการฟื้นตัวแล้วหรือปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ของเราได้แล้วเนี่ยทุกต้นเนี่ยมันก็จะมีความสวยงามที่มากขึ้นนะคะอันนี้คือ Achievelia Pinky นะคะ เรื่องการเลี้ยงดูก็ยังเหมือนกับตัวอื่นอยู่นะคะเพราะว่าอันนี้ใหม่สุดนะคะยังเลี้ยงดูได้ไม่นานก็เดี๋ยวถ้าเกิดเลี้ยงไปนานๆถึงจะมาอัปเดตให้ดูกันได้อีกทีนึงนะคะก็ต้นต่อมานะคะอันนี้นะคะมี2ต้นแล้วก็ที่เห็นมันเอียงๆนั่นคือจริงๆแล้วมันมาคู่กันแต่ว่าเราจับแยกออกมานะคะทีนี้พอแยกมันก็เลยทำให้ฟอร์มด้านข้างของ2ต้นนี้ยังเอียงอยู่นะคะเพราะว่ามันเพิ่งถูกแยกออกมานะคะต้นนี้นะคะชื่อว่า Echeveria Champagne นะคะก็เหมือนกันกับต้นอื่นนะคะที่บอกไปเพราะว่าเดี๋ยวแรกๆมันจะยังเป็นแบบนี้เดี๋ยวเลี้ยงไปมันก็จะฟอร์มมันก็จะดูดีขึ้นนะคะด้านหลังใบเนี่ยจะสีออกชมพูชมพูสีแบบเหมือนแชมเปญนะคะที่เขาเรียกกันว่าพิงค์แชมเปญเนี่ยนะคะวิธีการเลี้ยงดูของต้นนี้นะคะเหมือนกับต้นอื่นเลยค่ะก็คือให้น้ำอาทิตย์ละ1ครั้งแล้วก็เลี้ยงแบบแห้งๆนะคะเราจะดูที่สภาพอากาศของเราด้วยนะคะถ้าช่วงไหนที่มันดูแบบอากาศแห้งมากแล้วก็ต้นไม้ขาดความชุ่มชื้นไปมากๆเนี่ยเราก็จะปรับเป็นอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะแต่ถ้าช่วงไหนที่มันยังดูแบบโอเคอยู่นะคะเราก็จะพยายามให้น้ำแบบอาทิตย์ละครั้งเหมือนเดิมนะคะคอยเช็คพวกเรื่องสภาพอากาศปัจจัยภายนอกให้ดีๆนะคะคืออย่างพวกไม้ใบเนี่ยเราไม่ค่อยเช็คที่สภาพอากาศภายนอกนะคะไม้ใบเราจะเช็คที่ตัวกระถางเลยก็คือเอานิ้วจุ่มลงไปหรือดูที่ตัวใบอะไรอย่างนี้นะคะแต่พวกกุหลาบหินเนี่ยจะเช็คที่สภาพอากาศด้วยแล้วก็จะดูที่สภาพของต้นไม้ด้วยนะคะตัวต่อมานะคะก็คือไอศกรีมนะคะตัวนี้จะมีความอวบนะคะอวบแน่นแล้วก็ลักษณะใบจะเป็นสีเขียวอ่อนๆ นะคะรูปทรงมีความอวบแน่นออกใบอวบๆอูมๆเลยนะคะแนวแบบอวบๆหน่อยนะคะต้นนี้ต้นต่อมานะคะเป็นกุหลาบเงินนะคะถ้าเพื่อนๆไปหาซื้อกันเนี่ยอาจจะเห็นว่าบางร้านฟอร์มเขาก็จะเป็นแบบกลางๆนะคะบางร้านฟอร์มก็จะเป็นแบบห่ออันนี้ตอนเราซื้อมาก็จะเป็นฟอร์มกลางเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราเอามาเลี้ยงแสงเยอะนะคะอันนี้เราเลี้ยงแดดเต็มวันนะคะแล้วก็ให้น้ำ2ครั้งต่ออาทิตย์นะคะต้นนี้เราให้น้ำนะคะเราก็จะให้ในช่วงที่เย็นนะคะหรือไม่ก็ช่วงหัวค่ำนะคะแต่ถ้าอย่างบางคนเขาเป็นฟอร์มแบบกลางๆนะคะก็คือมันเป็นต้นเดียวกันนะคะแต่วิธีการเลี้ยงอาจจะแตกต่างกันนะคะใครชอบฟอร์มแบบหุบๆก็ให้แสงเยอะๆแล้วก็ให้น้ำในปริมาณที่น้อยลงนิดหน่อยนะคะจริงๆแล้วตัวนี้เลี้ยงง่ายนะคะเหมาะสำหรับมือใหม่เลยมือใหม่สำหรับเริ่มปลูกพวกกุหลาบหินให้เริ่มจากต้นนี้ก็ได้ค่ะอันนี้นะคะก็คือกุหลาบหินแบบลายด่างนะคะก็คือกราปโตวิเลียนั่นเองนะคะต้นนี้จะเป็นลายแบบด่างๆออกเขียวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะยังไม่ฟื้นตัวมากนะคะเพราะใบยังดูเหี่ยวๆอยู่แต่ว่าดีขึ้นมากนะคะเพราะว่ามาช่วงแรกๆจะเหี่ยวกว่านี้เยอะเลยมันเนื่องจากการเดินทางการเปลี่ยนสภาพอากาศอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะและยิ่งถ้าเป็นพวกไม้นําเข้านะคะก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวหน่อยนะคะมันน่ารักตรงที่มันมีความด่างๆเป็นกุหลาบหินแบบลายด่างนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไม้จิ้มโรตีนะคะเอามาดุนไว้เพราะว่ามันจะโยโย่หน่อยนะคะต้นนี้น่ารักแล้วก็ดูลักษณะว่าจะเลี้ยงง่ายด้วยนะคะถ้าใครที่ตาม IG หรือเพจเราอยู่นะคะก็จะได้เห็นต้นไม้ที่เราถ่ายรูปลงบ้างนะคะถ้าใครที่อยากชมภาพต้นไม้ที่เราปลูกเลี้ยงไว้ที่ห้องนะคะเราก็จะมีแทรกพวกวิธีดูแลบ้างนะคะก็ไปตามกันได้ที่เพจสิชาไดอารี่นะคะเพราะว่าเราก็จะถ่ายรูปลงอยู่บ่อยๆนะคะ
แนะนำสำหรับต้นไม้ที่เพื่อนๆ เพิ่งเอาเข้ามาปลูกเลี้ยงนะคะที่เป็นพวกกุหลาบหินเนี่ยในช่วงแรกๆจะมีวิธีการดูแลยังไงบ้างนะคะในช่วงวันแรกๆนะคะเพื่อนๆ อย่าเพิ่งเอาไปโดนแสงแดดจัดนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นที่ชอบแสงแดดจัดก็จริงแต่ว่ามันจะต้องมีระยะเวลาในการแบบปรับตัวนิดหน่อยนะคะก็คือช่วงแรกๆเนี่ยเอามาไว้ในที่ร่มลำไรนะคะก็คือโดนแสงพ่ออ่อนๆแล้วก็ให้น้ำน้อยๆก่อนนะคะในช่วงแรกเนี่ยในช่วงที่เขากำลังทำการฟื้นตัวเนี่ยเราจะให้น้ำที่น้อยมากนะคะให้เพียงแค่แบบหยอดๆนะคะแล้วก็เว้นระยะบ้างนะคะหลังจากนั้นนะคะผ่านไปสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยเราก็ค่อยๆขยับเข้าหาแสงนะคะแล้วก็ปรับขยับมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนในที่สุดแล้วก็ให้แสงแบบเต็มที่ได้เลยนะคะตัวต่อมานะคะอันนี้ลืมพูดไปก็คือ Echeveria Cupid นะคะตัวนี้เหมือนจะถ่ายรูปไม่ค่อยขึ้นนะคะเวลาเราถ่ายรูปมาแต่ว่าของจริงมันสวยมากเลยนะคะเพราะว่าอันนี้มันสวยที่สีของมันเลยนะคะสีมันจะเป็นออกม่วงนะคะม่วงแบบม่วงนมค่ะม่วงพาสเทลนะคะถ้าไม่ออกไปทางชมพูแล้วก็จะไม่ออกไปทางม่วงเข้มนะคะจะอยู่ก้ำกึ่งระหว่างชมพูม่วงนมนะคะเป็นสีพาสเทลนะคะซึ่งเราชอบโทนสีพาสเทลมากๆเลยนะคะก็เลยทำให้ชอบต้นนี้นะคะอันนี้ก็คือคิวปิดนะคะต้นนี้นะคะจะชอบแสงนะคะแล้วก็ให้น้ำ2ครั้งต่ออาทิตย์นะคะเราก็จะดูที่สภาพอากาศตรงบริเวณระเบียงในห้องอะไรงี้ด้วยนะคะว่าช่วงไหนเราอยากจะให้2ครั้งหรือครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องลองเช็คที่สภาพอากาศของที่ปลูกเลี้ยงของเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าเกิดแสงน้อยมันจะออกไปทางเขียวได้นะคะแล้วก็ให้แสงเยอะๆมันจะได้เป็นสีน่ารักแบบนี้นะคะของเราส่วนมากก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบน้ำบ้างอัดเม็ดบ้างก็ให้ในปริมาณน้อยๆนะคะเน้นพวกปัจจัยหลักๆมากกว่านะคะจะเป็นแสงน้ำแล้วก็อากาศที่ถ่ายเทดีนะคะสำหรับตัวพวกกุหลาบหินก็จะเลี้ยงได้อย่างไม่ยากเลยนะคะถ้าบางคนบอกว่าตัวนี้เลี้ยงง่ายแต่พอเอาไปเลี้ยงอีกสถานที่นึงอาจจะเลี้ยงยากก็ได้นะคะก็ต้องทดลองปลูกเลี้ยงดูนะคะก็สนุกด้วยนะคะแล้วก็มีความน่ารักทุกต้นเลยนะคะในแต่ละตัวเองไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆที่อยากดูวิธีการเปลี่ยนดินของพวกกุหลาบหินนะคะตอนนี้นะคะวัสดุเราหมดเกลี้ยงเลยนะคะเดี๋ยวเราได้ล็อตใหม่เข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาผสมดินเปลี่ยนกระถางให้ดูกันเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะถ้าใครที่อยากดูก็รอชมได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามาชมกันนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย